ครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในช่วงของการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตกันสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิจารณ์มวยเด็ดระดับเพชรเช่นเคยวันนี้เป็นวันอังคารที่6มีนาคม2561มีรายการใหญ่ที่เวทีมวยลุมพินีนะครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกรเริ่มแข่งขันเวลา1ทุ่มตรงนะครับค่าผ่านประตู500บาท 1,000 บาทแล้วก็ชั้นริงไซส์เดี๋ยวนี้ลดราคาจาก 2,000 เหลือ 1,600 บาทนะครับเพื่อดึงชาวต่างชาติให้มากขึ้น4คู่หลักๆของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกรวันนี้นะครับก็มีราคาเรทพร้อมมวยเด็ดบอกกันก่อนเช่นเคยคู่ที่4ในรายการนะครับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยกับ10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตเสมอเฟอร์รารี่ครับคู่ที่5ฟ้าใหม่ปอเรืองรำกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญนะครับศึก2ฟ้าวันนี้เรทนั้นเปิดให้ฟ้าใหม่นะครับเป็นต่อ19คู่ที่6รองคู่เอกรณชัยสันติอุบลกับวรวุฒิบ่าววียีนเสมอรณชัยและก็คู่เอกวันนี้ครับคู่ที่7เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมเมืองไทยต่อ 3-2 สำหรับทีเด็ดของทีมงานมวยตู้นะครับเราชี้ไปที่เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเพราะอะไรจึงเลือกเมืองไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันในช่วงของการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกของการวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นคู่ที่4ของรายการแข่งขันฝ่ายแดงเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับน้ำเงิน10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตเห็นว่ามีเดิมพัน1ล้านบาทนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด131ปอนด์เฟอร์รารี่มาชั่ง 131.8 ครับ10แสนก็ 131.8 เท่ากันเลยลดกันคนละ8ขีดครับต่างฝ่ายต่างก็ลดกันไม่ยากนะครับแต่ถ้าเทียบดูรูปร่างกันแล้วนี่ปกตินะครับ10แสนนี่ถือว่าเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวนะครับต่อยกับใครไม่ค่อยจะเสียเปรียบแต่วันนี้ครับมาเจอเฟอร์รารี่ซึ่งไม่ใช่สูงธรรมดาครับต้องบอกว่าสูงโคตรกลายเป็นว่า10แสนวันนี้เตี้ยกว่าเฟอร์รารี่เห็นได้ชัดเลยนะครับกลายเป็นมวยเตี้ยไปชนิดถนัดตาเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้าน10แสนถึงแม้ว่ารูปร่างอาจจะดูเสียเปรียบแต่ชื่อชั้นการผ่านมวยเดิมๆนะครับกระดูกไม่ธรรมดาครับ10แสนนั้นสมัยที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับมาต่อยรอบปูนเสือนี่เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเตะมวยเข่าทั่วไปครับแต่พอชกมานานๆหลายปีเริ่มพัฒนาฝีมือครับเดี๋ยวนี้อาวุธครบเครื่องครับมีทุกลูกนะครับวงนอกวงในในขณะที่เฟอร์รารี่นี่สูงเนี่ยนะครับใช้ความสูงอย่างเดียวครับเป็นอาวุธประเภทเดินหน้าสาดแข้งแทงเข่านะครับแต่ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะนะครับเฟอร์รารี่ตามประสามวยสูงยาวค่อนข้างจะรุ่มร่ามระบบการป้องกันตัวไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจก็ยังมีปัญหาเวลาเจอรุ่นพี่ที่กระดูกแข็งๆแล้วก็ไม่กลัวความใหญ่ของเฟอร์รารี่นะครับกล้าโต้กล้าแลกบางทีเฟอร์รารี่ก็เป็นฝ่ายที่ฝ่อหรือว่ายุบไปเองครับเหมือนอย่างครั้งที่เคยแพ้ตลาดแขกศักดิ์สำริดนะครับที่ลุมพินีนั่นก็แพ้เพราะฝ่อวันนี้เจอกับ10แสนครับซึ่ง10แสนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับฝีไม้ลายมือเหลี่ยมเชิงอาวุธนะครับมีครบเครื่องถึงแม้ว่าจะซ้อมอยู่ที่ค่ายที่อาจจะดูว่าไม่ค่อยมาตรฐานนักนะครับอย่างค่ายลูกมะขามหวานแต่ดูนี้ค่ายลูกมะขามหวานดวงค่ายดีเหลือเกินนะครับมวยนี้ชกชนะเป็นว่าเล่นในขณะที่เฟอร์รารี่ครับซ้อมอยู่กับคัพปออินเตอร์นะครับก็ซ้อมอยู่ในเมืองกรุงนี่แหละเป็นมวยที่กำลังขึ้นมาแรงนะครับมาแรงมาเร็วแต่พูดถึงการผ่านมวยก็ไม่เท่าไหร่นะครับไฟล่าสุดชนะศักชัยน้อยเอ็มยูเดนซึ่งศักชัยน้อยนี่10แสนก็ชนะได้นะครับก็เคยชนะมาแล้วชนะถึงถิ่นด้วยซ้ำไปครับไปชนะศักชัยน้อยนี่ชนะที่สงขลานะครับศักชัยน้อยเป็นมวยทางใต้เรียกว่า10แสนนี่ไปชนะศักชัยน้อยถึงบ้านนะครับส่วนเฟอร์รารี่ก็ชนะศักชัยน้อยที่ลุมพินีนะครับมวยใต้กับมวยใ
เพราะฉะนั้นเราก็ยังดูว่า10,000,000เหนือกว่านะครับไฟล์ล่าสุดนี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีนะครับ10,000,000ไปชนะยอดทองไทย TBM TMB ยิมที่สงขลานะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงพีคอยู่10,000,000นะครับไม่ได้ตกไม่ได้ดรอปลงไปแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าแฟนมวยเมืองกรุงอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่า4ไฟล์หลังนี่10,000,000ไปชกอยู่ทางใต้ตลอดไม่ได้กลับขึ้นมาต่อยเมืองกรุงเลยนะครับคนเลยนึกว่าหายไปไหนแต่จริงๆยังอยู่นะครับยังชกเคลื่อนไหวสม่ำเสมอครับวันนี้จะกลับมาต่อยเมืองกรุงนะครับเจอกับเฟอร์รารี่เราก็ยังดูว่า10,000,000วันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้ครับอาศัยประสบการณ์นะครับกระดูกกระเดี่ยวดีกว่าปะทะนะครับเกมปะทะแลกกันโดนต่อโดนทีต่อทีดูว่า10,000,000นะครับเหลี่ยมดีกว่าครับฉลาดกว่าแล้วก็หัวจิตหัวใจดีกว่าด้วยวันนี้น่าจะเอาชนะเฟอร์รารี่ได้ครับคู่ขี้นะครับคู่นี้เบียดเบียดขึ้นมาร้องราคานี่ก็ร้องราคารอง10,000,000ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเรทนั้นเปิดเสมอเฟอร์รารี่บางทีร้องรอง10,000,000ไปอาจจะมีใครกล้าต่อเฟอร์รารี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีราคาต่อนะครับไม่มีราคาให้คนเล่น10,000,000รองเราก็เสมอก็ยังไหวครับอยู่10,000,000นะครับถ้ามีราคารองครับแต่ถ้าไม่มีราคารองจับเสมอก็ยังโอเคคู่ขี้นะครับคู่นี้เล่นตามเชิงคู่ที่5นะครับฟ้าใหม่ปอเรืองรำกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญ121ปอนด์นะครับต่างคนต่างมีชื่อว่าฟ้าทั้งคู่นะครับเจอกันวันนี้พิกัด121ปอนด์ฟ้าใหม่มา123ลด2ปอนด์นะครับก็ใช้เวลาลดอยู่พอสมควรประมาณ40กว่านาทีนะครับส่วนฟ้าเป็น1มา 121.2 ครับลด2ขีดลดอยู่ไม่ถึง10นาทีนะครับก็เรียบร้อยคู่นี้รูปร่างนะครับรูปร่างพอๆกันครับรูปร่างประมาณกันเป๊ะนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่เคยชกกันมาหนึ่งแล้วครับแต่ก็นานพอสมควรนะครับต่อยกันเอาไว้เมื่อ11มีนาคมปี59นับมาถึงวันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะครับวันนั้นชกกันในพิกัดที่ฟ้าใหม่นะครับต่อน้ำหนักให้ฟ้าเป็น1ปอนด์ครับฟ้าใหม่ต่อย117แล้วก็ฟ้าเป็น118ฟ้าใหม่แพ้คะแนนนะครับเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วสู้ความแข็งแกร่งความเหนียวแน่นของฟ้าเป็น1ไม่ได้นะครับฟ้าใหม่แพ้คะแนนฟ้าเป็น1แต่วันนี้มาเจอกันใหม่ครับราคาเรทก็ยังตั้งให้ฟ้าใหม่เป็นต่อฟ้าเป็น1แต่วันนี้ชกน้ำหนักเท่ากันนะครับ121เท่ากันสาเหตุที่โต๊ะเรทหรือว่าเว็บนั้นเปิดให้ฟ้าใหม่ต่อฟ้าเป็น1ก็เพราะว่าน่าจะเป็นด้วยฟอร์มการชกในช่วงนี้นะครับซึ่งฟ้าใหม่นั้นชนะมวยดีๆชนะมวยแข็งๆมา2รายนะครับก็คือชนะขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลอดีตแชมป์122ปอนด์ช่อง7นะครับแล้วก็ชนะเดชฤทธิ์ สเพ็ญประภาซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ฟอร์มแรงมากนะครับเดชฤทธิ์ก็มาสะดุดแพ้ฟ้าใหม่นี่เองครับที่ช่อง7สีและล่าสุดครับฟ้าใหม่ก็ตีเสมอกับรณชัยสันติอุบลมวยที่ว่าชกยากนะครับทั้งสูงทั้งเก่งแต่ก็เอาชนะฟ้าใหม่ไม่ได้ครับตีเสมอกันมาอย่างคู่ขี้ทั้งที่ว่าฟ้าใหม่ไปชกเป็นมวยแทนนะครับขึ้นไปเป็นรองครับแต่ตีเสมอได้คนก็ถือว่าเก่งครับช่วงนี้ฟ้าใหม่กำลังเก่งในขณะที่ฟ้าเป็น1นะครับดูดรอปลงมาหน่อยนึงหลังจากที่แพ้ให้เพชรลูกมะขามหวานนะครับที่ช่อง7สีแต่ไฟล์ล่าสุดก็กู้ชื่อกลับมานะครับชนะขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลขุนศึกน้อยนี่ก็แพ้ทั้งฟ้าใหม่ทั้งฟ้าเป็น1นะครับวันนี้ฟ้าใหม่กับฟ้าเป็น1มาเจอกันค่อนข้างคู่ขี้ครับคู่นี้คู่ขี้แต่จุดนึงนะครับที่อยากชี้ให้เห็นก็คือฟ้าใหม่นั้นเป็นมวยที่ฝีมือด้วยนะครับเป็นมวยเข่าก็ได้นะครับในก็ได้นอกก็ดีแต่ถ้าเจอมวยเข่าด้วยกันยิ่งถ้าเป็นประเภทเข่าที่เหนียวกว่านะครับอึดกว่าแรงการยืนระยะดีกว่าฟ้าใหม่มักจะเสร็จนะครับมักจะแพ้มวยประเภทนี้โดยเฉพาะคือแพ้มวยเข่าด้วยกันนี่แหละครับแต่เข่าที่เหนียวกว่าแกร่งกว่านะครับยืนระยะดีกว่าฟ้าใหม่มักจะเรียบร้อยครับอย่างที่แพ้วรวุฒิบ่าววียีนนะครับก็แพ้แบบนี้แหละครับแลกกันไปแลกกันมาเบียดไปปลายแล้วแรงปลายเป็นรอง
ก็แพ้นะครับหรืออย่างที่แพ้ฟ้าเป็นหนึ่งในการเจอกันครั้งแรกนั่นก็เหมือนกันครับแพ้แบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟ้าใหม่ก็น่าจะแพ้ฟ้าเป็นหนึ่งในรูปทรงแบบนี้เหมือนกันคือยกแรกๆต้นๆก็แลกเชิงนะครับออกอาวุธวงนอกแลกกันประปรายแต่พอช่วงกลางเกมก็หันมาแลกในนะครับแลกในตีโต้กันโต้มานะครับแต่มาถึงท้ายๆก็จะเป็นฟ้าใหม่ที่แผ่วไปเองนะครับแผ่วไปก่อนแล้วก็จะแพ้แบบนี้แหละครับคนนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเราก็อยู่ที่ฟ้าเป็นหนึ่งนะครับขึ้นมาราคายิ่งได้รองยิ่งดีครับเพราะคู่นี้เรทเปิดฟ้าใหม่เป็นต่อนะครับ1954ราคาขึ้นมาก็ประมาณนี้แหละครับ19ก็รองฟ้าเป็น1ครับเล่นฟ้าเป็น1ได้รองด้วยแล้วก็ลุ้นปลายๆครับนะครับลุ้นว่าการยืนระยะนะครับเกมระยะยาวนั้นฟ้าเป็น1น่าจะเหนือกว่าแล้วก็น่าจะเอาชนะไปได้ครับรองฟ้าเป็น1ครับในคู่นี้จากนั้นมารองคู่เอกนะครับรณชัยสันติอุบลกับวรวุฒิบ่าววียินพิกัด122ปอนด์รณชัยมา 123.4 ลดน้ำหนัก1ปอนด์กับอีก4ขีดส่วนวรุฒนั้นมา122ปอนด์พอดีรณชัยนั้นลดไม่ยากนะครับ1ปอนด์4ขีดก็ลดสบายๆดูว่าเป็นการปล่อยมาทำลดที่เวทีอยู่แล้วครับเพื่อให้กระตุ้นร่างกายรณชัยช่วงนี้ก็ถือว่าสดนะครับตั้งแต่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อย120นะครับตั้งแต่เกิน115ขึ้นมานะครับ15 16 18มาถึง120และ122นะครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์ของเวทีลุมพินีที่ว่างอยู่นะครับรณชัยตั้งแต่แพ้ให้กับวันฉลองนะครับนานแล้วนะครับออกตู้ช่อง7หลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลยยิ่งน้ำหนักมากขึ้นนะครับยิ่งดูว่าเก่งขึ้นรูปร่างพื้นฐานเดิมก็รูปร่างดีอยู่แล้วนะครับรูปร่างสูงลอยแล้วพอกระดูกมวยมากขึ้นเก่งขึ้นนะครับก็หาตัวชนะได้ยากแล้วครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะรวดมีเสมอติดอยู่ไฟล่าสุดแล้วนะครับชนะชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมชนะฉลามพลันชัยนะครับแล้วก็มาเสมอกับฟ้าใหม่ปอเรืองรำในไฟล่าสุดส่วนวรุฒครับรายนี้ก็ประเภทมวยสูงเหมือนกันนะครับรูปร่างดีทั้งคู่ครับรณชัยจะลอยกว่านิดๆ นะครับส่วนวรุฒนั้นจะหนากว่าหน่อยๆวรุฒนั้น10ไฟหลังนี้ไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็ฟอร์มดีมากบางไฟไม่น่าชนะนะครับดูตามฟอร์มไม่น่าชนะแต่ปรากฏว่าทำเอานักวิจารณ์หน้าแตกครับพลิกชนะมาตลอดแม้กระทั่งไฟล่าสุดนะครับใครก็ดูว่าไม่น่าจะสู้สปรินเตอร์แป๋งกองปราบได้นะครับที่ไหนได้ครับตีเอาสปรินเตอร์นั้นแพ้กระจายเลยฟ้าใหม่ปอเรืองรำนี่ว่าเหนียวๆนะครับก็เสร็จตีไปตีมานี่ก็แพ้วรุฒมาแล้วเหมือนกันสดนะครับช่วงนี้กำลังขาขึ้นของวรวุฒจากมวยที่เก๋านะครับทำท่าจะเลิกไปแล้วด้วยซ้ำกลับมาเก่งในภาคหลังสุดนี่แหละครับวันนี้เจอกับรณชัยพูดถึงกระดูกมวยนี่วรุฒนี่เก๋ากว่าเยอะนะครับแต่วันนี้ไม่น่าจะได้เปรียบนะครับเรื่องความเก๋าเพราะรณชัยนั้นสปีดจัดจ้านนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ต้นจัดวันนี้ต้นช่วงระยะเริ่มต้นของเกมนะครับใครที่อยู่วรุฒนี่น่าจะอึดอัดหน่อยเพราะยังไงรณชัยนี่อาศัยความจี๊ดจ๊าดจัดจ้านนะครับน่าจะนำไปก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีเล่นให้สอดคล้องนะครับกับความเป็นไปได้นี่น่าจะเข้าที่รณชัยไปก่อนนะครับคู่นี้แนะให้เข้ารณชัยครับถึงแม้ว่าจะต้องต่อก็ตามราคานั้นเปิดเสมอรณชัยก็จริงครับแต่เราเชื่อว่าร้องเล่นนะครับน่าจะต้องต่อครับร้องเสมอก็มีสิทธิ์ร้องนะครับร้องได้ร้องเสมอแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนจับด้วยหรือเปล่าถ้าจะให้ชัวร์ก็อาจจะต้องต่อแล้วครับสัก19นะครับ19หรือว่าสูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน54รีบจับก่อนนะครับจับก่อนต้นนี่รณชัยสตาร์ทนำแน่นอนถ้าจะแพ้นะครับถ้ารณชัยจะแพ้ก็แพ้ปลายๆเพราะฉะนั้นเข้ารณชัยก่อนรอให้รณชัยนั้นสตาร์ทนำไปนะครับให้มีราคามากกว่าต้นทุน
พอเห็นกำไรนะครับก็ขายออกคู่นี้ควรจะเล่นซื้อขายครับเข้าโดนใจไปก่อนนะครับแล้วก็รอราคาท่วมราคาไปนะครับแล้วก็ค่อยออกตัวครับโยนข้ามฝั่งเอากำไรแน่ๆนะครับคู่นี้กิน2แถบได้ครับอยู่รณชัยสันติอุบล นะครับเข้าตัวไปก่อนครับแล้วออกทีหลังหรือว่าถ้าดูว่าชนะเห็นๆจริงๆดูว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกนะครับไม่มีโอกาสพลิกน้อยหรือว่าไม่มีโอกาสพลิกก็จะอยู่ยาวกินเต็มก็แล้วแต่ครับพิจารณากันอีกครั้งมาถึงคู่เอกครับเมืองไทยเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมกับมงคลเด็ดและเคซ่ายิมนะครับคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน132กับ133ปอนด์นะครับเมืองไทยชื่อชั้นเหนือกว่าต่อเวท1ปอนด์จะถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมนะครับก็ไม่น่ามีประโยชน์ครับเพราะอะไรครับดูน้ำหนักช่างเลยครับเมืองไทยนั้นมาช่าง134ส่วนมงคลเด็ดเล็กมาช่าง 133.8 นี่เมืองไทยต่อน้ำหนัก1ปอนด์นะครับแต่น้ำหนักมานะเวทีนี่มาใหญ่กว่ามงคลเด็ดเล็กด้วยซ้ำมงคลเด็ดเล็กมาแค่133.8นะครับเมืองไทย134เมืองไทยลด2ปอนด์ก็จริงนะครับอาจใช้เวลาบ้างแต่ก็ลดได้ครับแล้วก็ดูว่าเนื้อตัวมาดีนะครับวันนี้เนื้อตัวมาเปรี้ยเหมือนเดิมส่วนมงคลเด็ดเล็กครับน้ำหนัก 133.8 ลด8ขีดหรือ133ท่วนซึ่งน้ำหนักนี้นะครับมงคลเด็ดเล็กไม่เคยต่อยถึง130เกิน130ยังไม่เคยเลยครับมงคลเด็ดนั้นจริงๆแล้วเป็นมวย129-130นะครับต่อยอยู่น้ำหนักประมาณนี้มาตลอดไม่เคยเกิน130แต่วันนี้ครับทยานขึ้นไปต่อยที่133น้ำหนักเพิ่มอีก3ปอนด์นี่ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่น่าจะมีนะครับถึงมีก็มีน้อยเพราะว่าน้ำหนักดีจริงๆของมงคลเด็ดเล็กนั้นอยู่แค่130ครับรูปร่างก็เป็นมวยที่ต่อย130กับใครก็ไม่เสียเปรียบนะครับรูปร่างดีแต่พอขยับมาต่อย133ถึงจะได้น้ำหนักเมืองไทยปอนด์นึงก็ตามแต่รูปร่างกลับเสียเปรียบเมืองไทยครับเมืองไทยนั้นสูงกว่านะครับสูงกว่าแล้วดูว่าบึกกว่าด้วยทั้งสูงทั้งใหญ่มงคลเด็ดเล็กซึ่งปกติต่อยในเวท130นะครับต่อยกับใครก็ไม่มีเล็กกว่าแล้วครับแต่วันนี้เล็กกว่าเมืองไทยแน่นอนแล้วถามว่าเมืองไทยน้ำหนักไหนดีครับสำหรับตัวเมืองไทยเองเมืองไทยต่อยดีสุดก็น่าจะเป็นพิกัด132-133นี่แหละครับ132อาจจะบีบนิดนึงนะครับ133มันลงสบายนะครับวันนี้ต่อย132ก็อย่างว่าครับบีบนิดๆแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักเราเชื่อว่าเมืองไทยมวยแข็งแรงนะครับแล้วก็อาวุธหนักทุกอย่างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเมืองไทยก็คือลูกหนักมีศอกที่น่ากลัวนะครับไปก็หนักเข่าก็แรงมงคลเด็กก็เป็นมวยประเภทกล้าแลกกล้าชนเลยนะครับเป็นมวยประเภทจอมดีเดือดเหมือนกันระดับได้รางวัลคู่ดูเดือดแห่งปีของช่อง7มาหมาดๆนะครับวันนี้ต้องเปิดเกมแรกกับเมืองไทยแน่นอนอย่างนี้เข้าทางเมืองไทยนะครับประเภทที่มวยอย่างที่เมืองไทยกลัวก็คือมวยฝีมือจุกจิกจัดจ้านนะครับมวยแบบนั้นเมืองไทยจะไม่ค่อยทันแต่ถ้าเจอมวยประเภทชอบแลกชอบบวกโอ้โหอย่างนี้แหละครับเมืองไทยชอบเลยเพราะว่าเมืองไทยนั้นอาวุธหนักเป็นทุนอยู่แล้วขืนมาแลกด้วยนี่มีสิทธิ์เจอศอกเจอหมัดเมืองไทยหงายท้องได้ง่ายนะครับแล้วก็มงคลเด็ดเล็กนั้นเล็กกว่าด้วยตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับแลกกันแล้วก็ตัวใหญ่เป็นมวยประเภทแข็งแกร่งอาวุธรุนแรงทุกลูกตัวเล็กนะครับวันนี้ลำบากมงคลเด็ดเล็กครับแลกเมื่อไหร่นี่มีสิทธิ์ไม่ครบยกเมื่อนั้นด้วยอยู่เมืองไทยเป็นทีเด็ดครับเรามองอย่างนี้เลยนะครับมองว่าคู่นี้มีสิทธิ์ถึงน็อกก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ให้เล่นเมืองไทยเป็นทีเด็ดครับราคาตั้งต่อนะครับแพงหน่อยครับ32 54 32นะครับอาจจะมีถึง53เอาด้วยก็ต้องแข็งใจต่อครับอยู่เมืองไทยครับแพงหน่อยแต่ดูแล้วชัวร์ก็น่าต่อนะครับสรุปครับ4คู่วันนี้ก็100,000นะครับคู่แรกอยู่ร้องราคารอง100,000แต่ถ้าไม่ติดนะครับติดที่เสมอก็โอเคครับอยู่100,000คู่ที่2ครับรองฟ้าเป็น1พอหลักบุญนะครับราคามีให้รองแน่ครับคู่นี้รองฟ้าเป็น1แล้วก็ลุ้นปลายๆ
ส่วนคู่รองคู่เอกครับขึ้นมาต่อรณชัยสันติอุบลนะครับราคาร้องเสมอนะครับแต่จริงๆติดจริงๆนี่คงต้องต่อรณชัยครับแล้วถ้ามีราคาออกตัวก็บังทุนไว้กินกำไรชัวร์ๆนะครับหรือว่าถ้าดูว่าชนะแน่ๆนั่นแหละครับยิงยาวไปเลยส่วนคู่เอกนะครับต่อกินนะครับคู่นี้อาจจะต้องต่อแบบแข็งใจต่อหน่อยครับราคาแพงอยู่เมืองไทย PK สันชัยมวยไทยยิมครับแต่ดูว่าน่าจะชนะชัวร์ๆเผลอๆเช็คบินเร็วครับไม่ต้องรอนานด้วยอยู่เมืองไทยนะครับทีเด็ดส่วนมวยสเต็ปนะครับวันนี้มวยสเต็ปก็อาจจะต้องไปอยู่คู่แรกๆเยอะหน่อยครับก็อย่างนี้นะครับมวยสเต็ปวันนี้ชี้ไปที่สเต็ป1นะครับมวย3ตัวยกให้เล่นวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่ชกเป็นคู่ที่2แล้วก็คู่ที่2ครับอยู่ศักดิ์นรินทร์น้อยแป๋งกองปราบนะครับนี่ต่อยเป็นคู่ที่3แล้วก็ค่อยมาอยู่เมืองไทยครับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็1 2 3ดังนี้ครับคู่1นั้นวัชรพล2ศักดิ์นรินทร์น้อย3เมืองไทยนะครับ3ตัวยกครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมวยลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลมีกำไรกลับบ้านกันอุ่นๆกระเป๋าทุกคนสวัสดีครับ